สวัสดีครับวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอลช้างเอ้ยครับ2022ถึง2023ครับวันนี้ไปกันที่สนามนนทบุรีสเตเดียมครับนนทบุรีซิตี้เปิดบ้านต้อนรับกำเนิดของสงขลา FC ครับครับเดี๋ยวจะคิกออฟในเวลา15นาฬิกาตรงเลยนะครับมาครับเกมเริ่มครับคิกออฟในเวลา15นาฬิกาตรงแม่สภาพสนามติดหากับบอลของสงขลาในกองบอลครับวิชิดานออกขวาเลยครับคงชนะการอ่าครับตกพื้นทานไหมครับมีน้ำช่วยครับตรงนี้เอ้าลูกนี้เปิดมาเสาไกลพีรพัฒน์หักอกคืนมายิงแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับ1-0เอาจนได้ครับส่งแฟนซีขึ้นนำไปแล้วครับในนาทีที่25ครับจากทางผู้เล่นเมสซิก้าอย่างบัสลีครับ1-0ครับดูอีกครั้งครับวางยาวๆนี้ของชาลุกรแล้วบอลตรงนี้ตกคือแล้วมีน้ำช่วยครับเปิดย้อนกลับมาครับตรงนี้แล้วพีรพัฒน์พักอกคืนมาให้ตรงนี้ซัดทีเดียวเรียบร้อยครับ 1-0 ครับสงขลาขึ้นนำเอาเสียบอลกับลุสดาในยกเลยครับตรงนี้ให้กับทางพีรพัฒน์พีรพัฒน์ถึงก่อนกระดกหลบมาแล้วหลวยแล้วโลประตูยิงแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับ 2-0 ไปเลยครับนาทีที่28ครับไหลเป็น 2-0 ก็จากพีรพัฒน์ครับโอ้โหเอาจนได้ครับตรงนี้ครับ 2-0 ไปแล้วครับโอ้โหครับยกหลบมาครับกระดกดีโอ้โหหายครับเหลือแค่สาวตาข่ายก็แปรตรงนี้นี่ดีไม่ติดน้ำครับ 2-0 ครับสงขลาหนีห่างออกไปครับวางขึ้นน้ำเลยครับเป้าที่พีรพัฒน์แล้วปล่อยให้บาสีหลุดเดียวเอียงขวายิงเรียบร้อยครับ 3-0 ประตูที่2ของตัวในเกมนี้ครับนาทีที่35พอดีเลยครับบวกสกอร์ที่3ให้กับทางสงขลา FC แล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับบัสลีครับ 3-0 ครับดูครับสุทียกมาให้กับทางพีรพัฒน์ข้างหน้าตัวใหญ่เนี่ยพักแล้วชงต่อครับนี่ครับแล้วหลุดมาเดียวตรงนี้เจอโกสินลงยิงลอดขาเข้าไปเลยครับ 3-0 ครับนาที35สุทีครับพาเข้าในมาแล้วเปิดขึ้นหน้ามาพีรพัฒน์พักอกได้ตรงนี้ไหลมาดีลุสดานอาครับบอลไม่ออกถึงเส้นหลังเปิดมาบอลฉลับแล้วลูกนี้พีรพัฒน์ขึ้นตรงนี้แล้วเช็ดเรียบร้อยครับ4-0ไปเลยครับตรงนี้โอ้โหประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูที่4ของสงขลา FC ครับนาทีที่57เลยครับพีรพัฒน์จันทามาดูครับต้องชมทำชิงกันแล้วเปิดบอลฉลับตรงนี้แล้วบอลถึงหัวพีรพัฒน์เช็ดตรงนี้เสา2เข้าไปเลยครับสัญญาณมาแล้วครับชานุกรเล็งแล้วครับเปิดไปเสา2ลูกนี้ตกพื้นลุสดานไม่มีอะไรโนโต้ขวายิงแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับ5-0ครับโอ้ยิงสวยเหลือเกินครับลูกนี้ครับนาทีที่64ครับนับ5มาแล้วครับสงขลาครับเป็นโนโต้ครับเติมขึ้นมายิงครับจังหวะเก็บตกจากลูกฟรีคิกครับชนุกรเปิดมาเสาไกลครับแล้วลูกนี้บอลขูดติดตกพื้นเข้าทางลุสดานจะยิงโดนสกัดออกมาก่อนแล้วโนโต้อยู่หน้าขอบกระทงพอดีครับตรงกรอบ18หลาปัดลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลย FC นะครับออกนำบอลของสงขลาครับกิรพัฒน์ปล่อยให้ดูสบานมาในเขตโทษแล้วเปิดมาเสาไกลได้ชาร์จแล้วเรียบร้อยครับครึ่งโลมาแล้วครับ6-0ครับโอ้โหมาเอาจนได้ครับเป็นทางอานัทครับพงคนลงมาใหม่ครับประตูที่6มาแล้วครับนาทีที่72ทำกันสวยตรงนี้ครับเป็นดูสบานครับแอซิดลูกนี้เปิดมาเสาไกลคนเดียวลงชาร์จตรงนี้เรียบร้อยครับทำพิสิทธิ์ทำพิสิทธิ์ยกมาตรงนี้สวยครับอาครับออยก็ขาดมีเวลาได้เล็งได้บรรจงเปิดมาได้ชาร์จโอ้โหแม่ไม่โดนครับโอ้โหแล้วผู้สินบอกว่าฟาเป็นจุดโทษว่าไปผักครับโอ้โหจุดโทษของสงขลา FC ครับ
จะได้นะครับประตูที่7วิ่งมายิงเรียบร้อยครับ7ประตูต่อ0ครับจากจุดโทษครับในนาทีที่89ครับนาทีสุดท้ายเลยครับประตูที่7ให้กับสงขลา FC นะครับโดยผู้เล่นหมายเลข17รุสดานการเพ็ญมาลีรุสดานครับยิงประตูที่7ให้กับทางสงขลา FC ครับแล้วก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในเกมนี้7-0ครับถึงวันนี้ชานุกรยกมาให้กับทางอนัสทางหน้าขออยู่ครับอนัสจะเล่นยังไงครับรออดุลโอเวอร์แลปมาถึงครับโอเวอร์แลปแล้วเปิดเข้ามาเสาไกลได้ขึ้นแล้วลูกนี้รับหลุดเรียบร้อยครับโอ้โห 8-0 โอ้ตรงนี้เอาจนได้ครับแม่เป็นทางผู้เล่นหมายเลข11ที่ลงมาใหม่ตัวรองเป็นทันชัยพิสิทธิ์ครับนาทีที่92ครับสงขลา FC นะครับหมายเลข11นะครับทันพิสิทธิ์เห็นปันดันนะครับ80ครับตรงนี้ต้องชมจังหวะโอ้อะไรของอดุลหมื่นสมานมาแล้วขึ้นคนเดียวตรงนี้เอาไม่อยู่ครับแม่บอลมันจวนตัวครับตรงนี้เป็นบอลทุ่งของสงขลาแต่ก็ไม่ทันแล้วครับผู้สินเป่าทวีตหมดเวลาการแข่งขันครับสงขลาเอาชนะนนทบุรีซิตี้ไปด้วยสกอร์8-0ครับผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จครับ